ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทาง SMM TV Sport Channel ครับเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยนะครับวันนี้ศุกร์ที่14เมษายน2560ครับอยู่กับผมคู่มันดำชัยชนะทัศมีรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้มากันแบบเปียกชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวครับก็อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันนี้เนี่ยมวยที่สนามมวยลุมพินีครับงดทำการแข่งขัน1วันแล้วก็จะไปทำการแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่15เมษายนตามปกติครับก็มีมวยให้ดูกันนะครับทั้งลุมพินี TKO ครับช่อง9แล้วก็ศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ทางนาว26ก็ไปเจอได้ที่สนามมวยลุมพินีครับวันนี้เลยรวบรวมไฮไลท์มวยสนุกสนุกมาฝากกันวันนี้5คู่นะครับทางทีมงาน SM TV นำมาฝากนะครับนี่เป็นคู่แรกเรานำเจ้าโชคดี PK แสนชัยครับไฟที่เจอกับทางด้านสปรินเตอร์แป๋งกองปราบนำมาให้ดูกันอีกรอบนึงครับก็ชกกันไปเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาครับในศึกลุมพินีแชมเปี้ยนบวกวันพรัญชัยที่สนามมวยลุมพินีครับก็มาดูกันอีกครั้งนึงว่าคู่นี้สนุกยังไงก็โชคดีนี่ก็หลานจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่ซ้อมที่ค่ายมวย PK แสนชัยส่วนสปรินเตอร์ครับเจ้าของฉายาซ้ายจรวดลางมาชกจากเมืองกรุงครับกรุงเทพมหานครก็อยู่ในการดูแลของพี่แป๊ะวินบุรีนะครับเจ้าสปรินเตอร์มวยไต่ซ้ายต่อยซ้ายครับโดนไปแล้วนะครับโชคดีจังหวะแข้งซ้ายแต่ดูโชคดีไม่ถอยเลยครับโดนคือโดนครับแลกคือแลกเป็นนักชกที่อยู่เหนือความเจ็บปวดจังหวะเกาะในเกาะแล้วตีครับตีซ้ายสปรินเตอร์ตีซ้ายแยกออกมาครับโชคดีนี่เน้นเจาะขานะขึ้นมาเนี่ยเจ้าสปรินเตอร์ได้เปรียบ7ต่อ4ต้องบอกว่าวันนั้นโชคดีมาเข้าเวรแทนนะครับว่าการเตรียมตัวการฟิตซ้อมนี่ถือว่าเต็มที่เต็มถังครับผ่านไป3ยกคู่นี้ครับสถานการณ์เนี่ยเป็นทางด้านโชคดีพลิกกลับมาได้เปรียบ5ต่อ4ครับหมด3ยกมาดูยก4กำปั้นกำปั้นมาแล้วครับโชคดีกำปั้น1 2ก็ต่อยได้น่ากลัวครับเดิมๆก็คือเจ้าจอมยุทธจิ๋ววอลุ่มทวีแหละครับแต่พอมาเป็นโชคดี PK แสนชัยก็ดีวันดีคืนส่วนสปรินเตอร์ดีชื่อเขาขายได้อยู่แล้วผ่านโดยดีๆมาเยอะครับแต่ตอนนี้ตัวเล็กลากตัวใหญ่มาตีครับสปรินเตอร์แก้ด้วยลูกขวางแต่ขวางไม่อยู่เกมเนี่ยโชคดีเป็นฝ่ายเปิดตลอดครับซ้ายยาวๆโชคดีกระชับพื้นที่เข้าไปล้วงลำตัวครับมีหมัดขวาล้วงลำตัวด้วยก็เป็นเกมที่สปรินเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะรับอาวุธเยอะครับสปรินต้องขยันหน่อยเตะซ้ายนี่คืออาวุธเด็ดนะครับแข้งซ้ายแต่ต้องขยันหน่อยครับโดนขวาคืนครับซ้ายไปซ้ายไป2เมตรจบดีคืนยังไงเจาะล่างปิดบนเตะล่างครับปิดข้างล่างต่อยข้างบนครับโชคดีเงินล้วงลำตัวครับสปินเตอร์รวบแล้วก็พลิกลูกนี้เหน็บไว้ก่อนตีไม่เจ็บนะครับแต่ว่าตีเอาทรงตีเอาจังหวะครับเจ้าสปินเตอร์ครับเตะซ้ายซ้ายอีกเม็ดนึงโชคดีที่มีหมัดแรกเจ้าปรินการหมัดไม่อยู่แล้วครับเอาดูวงในครับยัดซ้ายตีซ้ายอีกทีครับสปินเตอร์ไปลงข้างล่างแต่ลงแบบนี้นี่แฟนมวยก็บอกว่าทรงไม่สวยครับกรรมการเลือดแยกออกมาครับแต่ซ้ายทีครับปิ้นจับได้ลูกนี้ทิมซ้ายคืนครับกระตุกโอ้ตัวเล็กกระตุกตัวใหญ่ล้มลงไปจังหวะโชคดีนี่เริ่มจะชัดเจนแล้วครับซ้ายของสปรินเตอร์ซ้ายเอาแล้วครับคืนมา2ข่าวอีกทีนึงคืนได้โชคดีจะเข้าไปปล้ำแต่ชุดนี้โดนสปรินเตอร์ไปหลายเม็ดเหมือนกันแต่ครับ
ากแยกกรรมการเตือนเจ้าสปรินเตอร์ครับบอกว่าต้องฟังหน่อยครับแยกแล้วต้องให้ขาดสปรินเตอร์รับอย่างเดียวครับยกนี้แล้วก็เตะซ้ายคืนด้วยซ้ายครับโชคดีตอนนี้เริ่มจะบังซ้ายอยู่แล้วนะครับเตะขวาเข้าไปเต็มลำตัวโอ้ดอกนี้สปรินเตอร์เสียหายเลยครับพยายามจะเตะซ้ายนะครับเจ้าปริ้นหมดยกที่4ไปกันใหญ่เลยครับเหลือพี่ชายสุดที่รักอย่างเจ้าวันฉลองนี่ขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยสวัสดีครับคุณพ่อปรีชาครับคุณพ่อของสปรินเตอร์ก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับผ่านไป4ยกโชคดีขยับความได้เปรียบออกไป30-1ครับมาดูยกท้ายเจ้าปริ้นต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับถอยไม่ได้ครับต้องเดินหน้าฆ่าลูกเดียวเอาโดนแล้วครับโชคดีโดนติดตัวดูครับข้อแข็งเหลือเกินครับโชคดีนี่เป็นไฮไลท์จากศึกลุมพินีแชมเปี้ยนบวกวันพรัญชัยนะครับ7มีนาคมอีกสนามบนลุมพินีครับโชคดีตั้งรับแล้วครับมั่นใจผลงานเอาโดนซ้ายยังพยายามอยู่ครับเจ้าปริ้นสายยังติดบังนะครับโชคดีไม่แลกไม่ประทะครับทีมงาน PK แสนชัยด้านล่างนี่ก็ตะโกนโชคดีโชคดีมีผลกองเชียร์มาเยอะครับจะกดคอลงมาดูครับสปรินเตอร์แผ่วไปแล้วแต่มวยนี่เงียบแล้วนะครับคือวันนั้นเนี่ยโชคดีหาสปรินเตอร์ได้ต้องบอกว่าขึ้นชั้นเลยครับสปรินเตอร์ต่อยเวทใหญ่กว่าโชคดีนะครับโชคดีเนี่ยอยู่ราวๆ118-119ส่วนเจ้าปรินนะครับก็ชก122-123เลยครับเงียบแล้วนะครับโชคดีชูมือมั่นใจก็ปริ้นก็เห็นหน้าแล้วว่าสารภาพหมดยกสุดท้ายดูลีลาครับไอ้หนูหมัดเมาโชคดี PK ครับกรรมการรวบรวมไปให้คะแนนแล้วก็หันไปชูให้มุมแดงครับมีหันผิดมุมด้วยครับเขินนิดๆเป็นทางด้านโชคดีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสปรินเตอร์แปะกล้องปราบลงมาได้ครับแบบสนุกเลย